เทพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองผมได้เริ่มปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี2552รวมระยะเวลา4ปีตำแหน่งครับหัวหน้างานสารสนเทศพัฒนาชุมชนนะครับในหน้าที่ตรงส่วนนี้ครับคุณภูมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของแต่ละชุมชนอย่างไรบ้างครับครับสวัสดีครับน้องๆทุกท่านนะครับผมคุณภูมินะวันนี้รู้สึกว่าจุดเด่นพอสมควรแล้วครับเพราะว่ามาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่โชคสมเกียรตินี้นะครับก็ประทับใจนะครับที่มาวันนี้นะครับในส่วนของผมเองนั้นนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่นำข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับเผยแพร่บนสื่อต่างๆนะครับทำด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการเรียนสื่อเพราะผมเห็นว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็กำลังมาแรงทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเช่น Facebook เว็บไซต์ YouTube เนี่ยครับเป็นทรัพยากรของโลกใบนี้ที่ให้กับเราได้ใช้ประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของเรานะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมนี้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนนะครับผมได้พุ่งเป้าที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพะเยาทุกๆเรื่องนะครับโดยเพราะผมเน้นหนักเกี่ยวกับต้นแบบดีเด่นนักการเงินโมเดียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขยายผลต้นแบบดีเด่นนี้ไปสู่สังคมกว้างขวางต่อไปครับในพื้นที่ที่คุณยุทธภูมิได้เคยไปสัมผัสมานะคะคุณยุทธภูมิคิดว่ามีที่ไหนบ้างที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้บ้างค่ะตอนนี้ของจังหวัดพะเยามีกับทุกอำเภอนะฮะทั้ง9อำเภอนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างที่เห็นที่ผมได้ลงสัมผัสนะครับอย่างเช่นที่อำเภอแม่ใจนะฮะอำเภอแม่ใจนี่เป็นแดนแห่งการปลูกลิ้นจี่ค่อนข้างที่จะหลักต้นๆของประเทศพม่านะครับเป็นจี่ของที่นี่นะครับถ้าเราเข้าไปตำบลสีถ้อยเราประมาณ10กิโลเมตรก็ได้นะครับ15กิโลเมตรนะครับท่านจะเห็นเขาลูกๆนะครับที่เต็มไปด้วยต้นกีบถ่ายรูปออกมาได้สวยมากเลยนะครับถ้าไปประทับภาพที่นั่นนะครับแล้วก็ที่นี่บ้านปางคุณล้อน้ำบ้านผาแดงติดกันนะครับเขาเราจะเรียนรู้เรื่องที่มีชีวิตของพี่น้องอิวเมียนเมียนปุยเยานะซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่น่าไปสัมผัสมากเลยนะครับโดยเฉพาะนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมทางเกษตรลิ้นจี่แล้วยังมีน้ำตกถ้ำประกายเพชรซึ่งถ้ำนี้ถ้าเราเข้าไปข้างในนะครับจะมีคล้ายๆกับข้างในนะฮะเป็นหินหินงอกหินย้อยที่ว่ามีแสงระยิบระยับเหมือนเพชรถ้าเราออกไปส่องดูนะครับแต่งเรียบงานสวยงามครับทำไก่เพียงงานทั้งแต่งทั้งเรื่องทั้งธรรมชาติด้วยนะครับที่ได้ฉีดท่านมาที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองวันนี้ก็แบกมาเองนะท่านบานกับเจ้าตัวนะครับท่านครับท่านขอเองผมไม่ได้ครับท่านทำตอนนี้ผู้ชาวบ้านแหน่งทองคำที่สร้างบ้านบัวให้ลือเรื่องไปทั่วประเทศเลยนะครับทุกวันนี้มีคนมาเที่ยวมาไหนมาดูงานบ้านบัวเนี่ยมากขึ้นเรื่อยเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวท่านบางคนจะคุยกันฟังครับอันนี้บ้านจักสารเข่งระดับประเทศเลยนะครับวิถีชีวิตจักสารเข่งปลูกผักก่อสารพิษเลี้ยงปลาหนุกในบ่อซีเมนต์พอเลี้ยงลูกกวางนะครับโอ้โหนะฮะน่าสนใจมากเลยบ้านบัวนี่นะฮะถัดมาที่อำเภอชิม่วนอำเภอชิม่วนนี้ปลูกผักหวานป่าท่านผู้ใหญ่หนอมแสงสีจันทร์ท่านทดลองผิดลองถูกนะฮะเอาผักหวานที่ในป่านะฮะมาปลูกที่สวนตัวเองปีแรกปลูกไปอยู่200ต้นกล้านะครับปลาผมว่าเหลือแค่2ต้นโอ้โห
นะเพราะอะไรเพราะว่าหวานป่านี้ไม่ชอบการดูแลเอาใจใส่ต้องปล่อยให้มันตามธรรมชาตินะครับจนณวันนี้เนี่ยทางพระหลวงเนี่ยพระหลวงถนอมเนี่ยปลูกในพื้นที่ประมาณ100ไร่นะครับประมาณ 3,000 ต้นนี่นะฮะรายได้วันหนึ่งประมาณ 1,000 บาทขายประวันในช่วงที่ประวันป่าเราคิดว่าลายนะครับลายหมู่ที่หกครับหมู่ที่หกนะครับถัดมาที่กระโปงก็กระโปงนี้โครงการหลวงบางค่ามีอะไรนะลูกยักษ์อะไรนะเดี๋ยวมักทองยักษ์ครับมักทองยักษ์ปลูกให้เราเข้าไปชมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จากนั้นไปอีก 5-6 กิโลก็เป็นภูลังกาที่ชิมมาแล้วภูลังกานะครับสวยงามมากธรรมชาตินะครับของตัวตรงนะฮะอำเภอจุนมาที่อำเภอจุนนะฮะข้าวลืมหัวอันนี้ผมไม่อยากให้แฟนผมออกมาทานนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะลืมเรากันนะข้าวลืมหัวคือกินข้าวเนี่ยข้าวกรรมเนี่ยจะลืมบริการหัวอร่อยเกินอร่อยมากเพราะนั้นผมไม่เอาเข้าวันแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมเราครับของอำเภอจุนนะที่บ้านสัตว์ตรงนั้นอร่อยนี้คือระดับปัญหาครอบครัวเลยครับแล้วมาที่ดอกคำใต้จะเป็นสวนอูตูสวนลูกเต๋าลูกเต๋านะฮะทำการเกษตรทุกอย่างทำในพื้นที่ของพื้นที่ประมาณ10ไร่ทำทุกอย่างเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงของกุฏูนะฮะที่กุฏานก็คือสวนของลุงพลพี่ศรีผู้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเหมือนกันนะครับลุงพลเนี่ยนะฮะทำทุกอย่างสวนยางพารานะสุดท้ายนะครับที่อำเภอภูมิยาวไผ่บุญยิ้มครับขอบคุณท่านครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับคือไผ่บุญยิ้มนะครับเรามีมาให้ดูจริงไหมครับงั้นเราลองไปดูที่ไร่ไผ่วันดินกันเลยดีกว่านะคะและตอนนี้เราได้รายงานสดอยู่ที่ไร่ไผ่วันดินแล้วนะคะเราไปพบกับคุณนพรัตน์กันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราส่งคุณนพรัตน์นะครับอยู่ในจอเลยนะครับเป็นความประทับใจแล้วก็รสชาติของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับดีมากเลยนะครับมันได้สัมผัสความจริงสัมผัสวิถีชีวิตด้วยนะครับนอกจากเรื่องท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับตอนนี้ที่พี่เห็นเนี่ยก็คือเราขาดการจัดการทางเรื่องเศรษฐกิจคือหมายความว่าเรายังมีราคาผู้ที่จะการท่องเที่ยวตรงนี้มันกลับไปคือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวลักษณะเที่ยวเกษตรเนี่ยจะไปยังไงที่ไหนข้อมูลไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยจะต้องมีผู้ที่จะไปจัดการนะครับหรือเอาเป็นไนท์ครับที่ว่าจะโปรแกรมนำเสนอไปให้สนใจนำเที่ยวครับเป็นโปรแกรมนำเที่ยวที่เป็นชุดเป็นแพ็กเกจออกมาว่าเที่ยว1วัน2วัน3วันนี้จะเที่ยวที่ไหนบ้างจะไปจุดไหนนะครับแล้วก็มีผู้นำไปครับการท่องเที่ยวตรงนี้ถึงจะสำเร็จนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยของนี่ต่างๆที่แต่มีในที่ที่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยมันมีเยอะนะครับแต่ว่าเราขาดผู้ที่เข้าไปจัดการจัดโปรแกรมแพ็กเกจตรงนี้ครับพาท่องเที่ยวเที่ยวครับจากที่เราได้รับข้อมูลจากคุณยุทธภูมินะครับผลการสรุปของการสำรวจครั้งนี้นะครับคือพื้นที่ต่างๆครับมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เป็นของเฉพาะตัวอยู่แล้วซึ่งมีของดีอยู่ในแต่ละอำเภอครับแต่ทั้งที่นี้ครับยังขาดการสนับสนุนและผู้ที่เข้ามาทำการจัดการพื้นที่ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะครับครับนี่เป็นครับค่ะมีนิสิตท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะข้อดีของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ๋อครับ
ือถ้าทางเรานะครับน้องด้านนี้นะครับที่ทำงานด้านนี้นะครับถ้าหากเราสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้นะครับก็จะทำให้คนนะครับเข้าไปเที่ยวในชุมชนการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของชุมชนก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ในชุมชนก็จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีต่างๆของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ขายให้กับท่องเที่ยวก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชาวบ้านด้วยมีท่านใดจะสอบถามไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอขอบคุณคุณยุทธพงษ์นาวงศ์มากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับรับเชิญนะครับที่ให้เกียรติครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาผมได้เริ่มปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี2552รวมระยะเวลา4ปีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการประชาสัมพันธ์ก็คือผมได้รับโร่รางวัล PR Award 2010รางวัลนักประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนดีเด่นจากกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่16กันยายน2553ซึ่งก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผมได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรและกับให้งานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพคือการที่องค์กรให้ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนเพื่อให้ทราบและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทำให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อกรมการพัฒนาชุมชนผลงานการสร้างช่องทางและการผลิตงานสื่อประชาสัมพันธ์ของผมนั้นมีดังต่อไปนี้การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ต้นแบบดีเด่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยชุมชนต้นแบบดีเด่นกลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่นครอบครัวดีเด่นบุคคลดีเด่นกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเป็นต้นโดยได้เผยแพร่บนช่องทางต่างๆดังนี้สื่อดิจิตอลในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวตั้งแต่5นาทีถึง30นาทีนำเผยแพร่บนสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันได้ทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอรวมทั้งสิ้น 2,497 คลิปสื่อโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ Facebook มีสมาชิกรับข่าวสารจำนวนทั้งสิ้น 50,000 คนสื่อเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2553คือบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสื่อเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาการผลิตรายการวิทยุฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาหรือสวทพะเยาคลื่น FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นร่วมรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุอสมทพะเยาคลื่น FM 97.25 เดือนละ1ครั้งทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2เวลา 13:10 ถึง 14:00 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้จะใช้วิธีการกระจายข่าวสารการเผยแพร่ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงานตามผลงานที่เป็นต้นแบบดีเด่นต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงกิตติคุณขององค์กรสู่ประชาชนเพื่อให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนและสร้างความสำเร็จให้กับประเทศชาติโดยรวมสวัสดีครับ